สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องดาบเสียดฟ้าใน EP ที่9ถึง10ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะพระเอกทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันก็มั่นใจว่าไฟไหม้ร้านขายยาสาเหตุไม่ได้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรต้องเป็นฝีมือคนอย่างแน่นอนการใช้ชีวิตในเมืองหลวงของทั้งสองนับวันยิ่งไม่ง่ายสาวใช้เล่าให้เหลยฉุนฟังว่าสองหนุ่มที่พบในอำเภอซีหลิวตอนนี้คนหนึ่งเปิดแผงขายภาพวาดอยู่ในตลาดอีกคนทำงานในร้านขายยาทำไมคุณหนูไม่ชวนทั้งสองเข้าสำนักหกขุนครึ่งนางว่าทั้งสองต้องปฏิเสธแน่นอนอีกทั้งนางกับพ่อยังมีสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเรื่องยุทธภพเมื่อเดินไปสักพักพบร้านขายภาพเป็นร้านของเฒ่าแก่ที่รับภาพของโฉเฟยมาขายนางชมว่าภาพวาดมีลายเส้นที่แปลกใหม่น่าสนใจเฒ่าแก่จึงเล่าความเป็นมาของเจ้าของภาพให้ฟังว่าเพิ่งมาถึงเมืองหลวงไม่มีเงินติดตัวสักแดงแต่มีปณิธานอันยิ่งใหญ่นางแนะนำให้เฒ่าแก่เปลี่ยนชื่อภาพเสียใหม่เป็นชีวิตล่องลอยอาจจะทำให้ขายได้แต่ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อภาพนั้นไปแต่อย่างใดเมื่อหมดทางทำมาหากินพระเอกจึงใช้วิชายุทธมาแสดงหาเงินสักหน่อยโดยเรียกให้คนที่อยากเล่นสนุกปาหินให้โดนตัวเขาโดยจะไม่ออกจากวงเชือกก่อนเล่นจะต้องหย่อนเหรียญก่อนหากใครปาโดนจะได้เงินในถาดเป็นรางวัลชาวบ้านให้ความสนใจร่วมเล่นเกมจำนวนมากแต่ก็ไม่มีใครปาโดนไม่นานในถาดก็เต็มไปด้วยเหรียญขณะเดียวกันเจ้าสำนักย่อยที่10ของสำนักหกขุนครึ่งได้ว่าจ้างคนไปฆ่าพระเอกพวกเขาโยนเหรียญทองแดงกองโตถ้าใน3ดอกยิงไม่โดนเงินเหล่านี้จะเป็นของเขาลูกแรกยิงไปพระเอกหลบได้ลูกที่2ก็หลบได้อีกยังไม่ทันหันหน้ากลับมาธนูลูกที่3ก็ยิงใส่ด้านหลังโชเฟยปามีดใส่จนลูกธนูเปลี่ยนทิศทางแล้วไล่พวกนักเลงไปโชเฟยโกรธที่ต้องมาขายศักดิ์ศรีเพื่อเงินแบบนี้พระเอกอธิบายว่าถ้าจะท่องยุทธภพกินอยู่ก็ต้องใช้ความสามารถไม่คิดว่าทำแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายโชเฟยว่าหากอยู่เมืองหลวงแล้วต้องทำขนาดนี้ยอมที่จะไปซะดีกว่าอีกด้านหนึ่งเลยเมย์มาพบโชเฟยเพื่อจะกล่อมให้เขาไปจากเมืองหลวงให้ได้พระเอกคิดจะไปพึ่งหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมหน้าหอมีคนของสำนักหกขุนครึ่งแอบซุ่มอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เคาะประตูเพราะกลัวโฉเฟยจะโกรธหารู้เข้าหลู่เจี้ยนซานนำคนมาล้อมแล้วจะลงมือฆ่าพระเอกบอกอยากได้ชีวิตเกรงว่าจะไม่มีความสามารถพอพริบตาเดียวก็ใช้ก้อนหินจัดการคน10กว่าคนหลู่เจี้ยนซานชักดาบจะฟันแต่ถูกบิดข้อมือแล้วต่อยเข้าเต็มแรงหมัดแรกของพระเอกเพื่อคนหมดสิ้นหนทางที่โดนฆ่าตายอย่างหัวอู่ชั่วหมัดที่2สำหรับหลงจูร้านขายยาที่โดนเผาร้านไปส่วนหมัดที่3สำหรับตัวเขาเองเลยไม่พาโชเฟยมาดื่มเหล้าแล้วบอกว่าวรยุทธของเขาไม่ได้แย่แต่ดันไปล่วงเกินสำนักหกขุนครึ่งชีวิตในยุทธภพถือว่าปิดประตูลงแล้วอีกทั้งคุณชายซูต้องยอมลดศักดิ์ศรีคุกเข่าให้เจ้ากรมอาญาเพื่อช่วยเขาไม่พอสหายรักต้องขายฝีมือแลกเงินขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้าอยู่ในเมืองหลวงสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบตัวอีกหรอโชเฟยไม่ได้ดื่มสักจอกระหว่างทางกลับก็แวะดูภาพวาดของตนที่ยังขายไม่ออกจากนั้นก็เก็บข้าวของเขียนจดหมายลาไว้แม้ว่าชีวิตในเมืองหลวงจะยากลำบากแต่เขาจะจดจำช่วงเวลาที่ดีกับสหายคนนี้ไว้ไม่ลืมเลือนประมุขซูขอพบเจ้ากรมยุติธรรมนำศีรษะคนคนหนึ่งมามอบให้เมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นหลิวอันซื่อที่อยากให้ตายก็ดีใจหยิบศีรษะมาเตะเล่นแล้วใช้ให้ประมุขซูไปเก็บมาจากนั้นก็เรียกทหารมาเพื่อจะจับประมุขซูในข้อหาฆ่าหลิวอันซื่อประมุขซูบอกว่าให้ดูดีๆว่าเป็นศีรษะของใครเจ้ากรมยุติธรรมลอกหน้ากากหนังคนออกมาเห็นใบหน้านี้ก็เกิดความตกใจพระเอกมายืนคอยโชเฟยแล้วตัดพ้อว่าเขาทอดทิ้งเพื่อนโชเฟยไม่อยากให้เพื่อนลำบากจึงอยากไปจากเมืองหลวงแต่เพื่อนว่าไปไหนไปกันอย่างมากหากกลับมาแล้วยังเจอพวกสำนักหกขุนครึ่งคอยรังควานอีกเราสองคนก็ช่วยกันจัดการพวกมันสักสิ้นเรื่องประมุขซูปรึกษากับกุนซือหยางว่าขึ้นเหนือคราวนี้ได้เบาะแสเรื่องที่สำนักหกขุนครึ่งร่วมมือกับเจ้ากรมยุติธรรมติดต่อกับแคว้นเหลียวและยังได้พบกับผู้ประสานงานของพวกนั้นคนผู้นั้นบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นการทำร้ายผู้อื่นก็จริงแต่ไม่มีทางเลือกเพราะสำนักหกขุนครึ่งเอาคนในครอบครัวเป็นตัวประกัน
แล้วขอให้ประมุขซูคุ้มกันน้องชายของเขากลับเมืองหลวงแต่ยังไม่ทันจะให้เบาะแสใดๆก็ถูกคนลอบฆ่าตายซะก่อนที่แท้ศีรษะคนตายที่ประมุขซูนำมาก็คือศีรษะของผู้ประสานงานที่รู้เส้นทางสายเหนือทั้งหมดเมื่อเจ้ากรมยุติธรรมเห็นศีรษะจึงไม่กล้าทำอะไรประมุขซูแล้วคุณซือหยางก็บอกข่าวสองสหายที่ฝากให้ดูแลตอนนี้ทั้งสองออกจากเมืองไปแล้วนางเอกเมื่อรู้ว่าสองสหายกำลังจะออกจากเมืองก็มาดักรอแล้วต่อว่าต่อขานที่ไปไม่คิดลาสักคำจากนั้นก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งอยากพบแล้วพาไปพบประมุขซูประมุขซูนับว่าสองหนุ่มเป็นพี่น้องแล้วทั้งสามคนก็ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันเมื่อดื่มเหล้าสาบานแล้วประมุขซูก็พาทั้งสองเข้าหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมทำความรู้จักทุกคนแนะนำสถานที่ต่างๆและเชิญโฉเฟยดื่มเหล้าบนหอสงบใจถือเป็นพิธีรับตำแหน่งเป็นรองประมุขอย่างเป็นทางการประมุขซูต้อนรับขับสู้สองหนุ่มพร้อมจัดเตรียมห้องพักให้อยู่ภายในหอกุนซืออย่างอ่านประวัติและผลงานของโฉเฟยอายุ26ปีมีผลงานหลายครั้งใช้ชื่อปลอมในการผาดผลยุทธจักรส่วนพระเอกอายุ20ปีเป็นเด็กกำพร้ามีพ่อบุญธรรมและพี่สาวให้การเลี้ยงดูเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของนักพรตเทียนอีมีอาวุธคู่กายคือดาบทวินหากกระบี่เหนียวรั้งกุนซืออย่างแกล้งหยอกเพิ่มประวัติว่าอายุ13ปีก็มีรักครั้งแรกเปลี่ยนสาวมาแล้ว15คนนับจนถึงปัจจุบันทุกคนฮือฮาในความสามารถนี้เป็นอย่างมากพระเอกงงว่าไม่เคยมีแฟนไหนเลยจะเปลี่ยนหญิงไปแล้ว15คนได้เล่านางเอกงอนตุ๊บป่องเดินออกไปก่อนสองหนุ่มจะเข้าที่พักพระเอกมาหยุดตรงหินประดับหน้าตาน่าเกลียดก้อนหนึ่งมีชื่อว่าเรือนหินอัปลักษ์ก็รู้สึกไม่ชอบใจจึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าเรือนหินกลุ่มเจ้ากรมยุติธรรมเรียกเหลยสุนมาถามว่าประมุขซูรู้เรื่องการค้าทางเหนือมากน้อยแค่ไหนตีเฟยจริงว่าไม่น่าจะรู้อะไรมิเช่นนั้นจะต้องไปยังที่เก็บสินค้าแล้วนำออกมาเจ้ากรมจึงสั่งให้เหลยสุนไปจัดการเรื่องนี้เหลยสุนสั่งการให้ตีเฟยจริงไปทำแผนยุยงให้หอสุวรรณวาดพิรุณพรหมเกิดความระส่ำระส่ายส่วนตัวเองจะทำเรื่องชั่วร้ายยอมมือเปื้อนเลือดเองเหลยฉุนได้ข่าวว่าสองหนุ่มกลับมาหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมจึงให้สาวใช้นัดพวกเขาออกมาโดยส่งจดหมายชวนนางเอกกินข้าวและกำชับสาวใช้อย่าลืมใช้ชื่อปลอมของนางตีเฟยจริงมาพบกับหัวหน้าหลงหนึ่งในสี่หัวหน้าหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมเพื่อโน้มน้าวให้หันมาเข้ากับสำนักหกขุนครึ่งยุแยงว่าโฉเฟยเข้าหอมาไม่ทันไรก็ได้ตำแหน่งรองประมุขแม้แต่หัวอู่ชั่วรองประมุขคนก่อนยังทำไม่ได้ขนาดนี้หัวหน้าหลงโมโหแล้วบอกว่าแม้ตนจะไม่พอใจที่โฉเฟยได้รับตำแหน่งรองประมุขแต่ตีเฟยจริงยุแยงโจงแจ้งแบบนี้ไม่น่าเกลียดไปหน่อยหรือไงตีเฟยจริงจึงบอกว่าที่จริงแล้วฮัวอู่ชั่วเป็นคนของสำนักหกขุนครึ่งที่รับภารกิจแฝงเข้ามาในหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมหัวหน้าหลงได้รับการชุบเลี้ยงก็หวังว่าจะสานต่อเจตนาเดิมของรองประมุขฮัวอู่ชั่วตอนนี้หอสุวรรณวาดพิรุณพรหมเป็นชิ้นนี้แล้วยังจะอยู่ต่อไปทำไมหัวหน้าหลงมีท่าทีคิดหนักโฉเฟยดีใจที่ได้พบกับเหลยฉุนอีกครั้งขณะเดียวกันสองสาวสนทนากันตามประสาผู้หญิงยังถูกคอเสมือนเป็นพี่น้องฝ่ายโชเฟยก็เปรียบตนเองกับพระเอกว่าคบหาเสมือนพี่น้องคนหนึ่งคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันนางเอกว่าตนกับเหลยฉุนก็เป็นเช่นนั้นพระเอกบอกว่าใช่คนหนึ่งสวยอีกคนขี้เหร่นางเอกตอบว่าพระเอกทำไมถึงว่าเหลยฉุนขี้เหร่เล่าโชเฟยตอบให้ว่าคนที่พระเอกหมายถึงคือนางเอกต่างหากสร้างความคลึกคลื้นให้กับทุกคนเสร็จงานเลี้ยงระหว่างทางเหลยฉุนพบว่าปิ่นของตัวเองหายจึงกลับไปที่ภัตตาคารก็ได้พบกับโชเฟยที่ยังอยู่และเก็บปิ่นไว้ให้เขาเผลอชมว่านางสวยแล้วแก้เขินด้วยการชวนให้นางฟังเขาบรรเลงเพลงขลุ่ยเหลยสุนนัดคนที่ทำงานการค้าทางเหนือเพื่อจะฆ่าปิดปากไม่ให้ประมุขซูมีเบาะแสเอาผิดเขาได้แล้วให้เลือกว่าถ้าไม่ยอมตายคนในครอบครัวจะต้องตายแทนเมื่อทุกคนฆ่าตัวตายหมดเหลยสุนก็ตระบัดสัตว์สั่งลูกน้องไปฆ่าครอบครัวของทุกคนให้หมดรวมถึงครอบครัวของผู้ประสานงานที่ประมุขซูหิ้วหัวกลับมาให้เจ้ากรมยุติธรรมนั่นด้วยตีเฟยจริงสั่งลูกน้องให้จัดการเรื่องหัวหน้าหลงหัวหน้าหลี่สั่งเล่าให้กับบรรดาหัวหน้าหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมในงานนัดพบคืนนี้แต่ตัวเขากลับยังไม่เข้าไปสามนายนั่งดื่มและรอคอยหัว
ัวหน้าหลงพูดเรื่องที่โฉเฟยได้เป็นรองประมุขแต่หัวหน้าอีก2คนกลับแย้งว่าเพราะมีความสามารถจริงสมควรได้ตำแหน่งไปจึงบอกว่าตีเฟยจริงมาหาชักชวนให้เหล่าหัวหน้าไปเข้ากับสำนัก6ขุนครึ่งจากนั้นในห้องก็เกิดการสู้รบกันหัวหน้าหลงออกมาบอกตีเฟยจริงว่าจัดการเรื่องที่สั่งเรียบร้อยแล้วให้ไปตรวจสอบด้วยตัวเองเขาใช้ทีเผลอระหว่างที่ตีเฟยจริงก้มลงไปดูศพหัวหน้าอีก2คนยังไม่ตายทั้ง3คนร่วมมือกันจะจัดการตีเฟยจริงแต่ขณะนั้นเองหัวหน้าหลีก็เข้ามาถามว่าเหล้าที่ส่งมารสชาติเป็นยังไงตีเฟยจริงเผยว่าตอนนี้จัดการฆ่าคนของหัวหน้าหลงที่เตรียมไว้100คนจนหมดสิ้นเหลือแค่3คนจะสู้ยังไงไหวหัวหน้าหอ3คนสู้สุดใจแต่ก็พ่ายแพ้ตีเฟยจริงนำตัวหัวหน้าหลงกลับไปไว้ชีวิตอีก2คนที่เหลือเพื่อให้ไปส่งข่าวประมุขซูตีเฟยจริงสั่งกวาดล้างกิจการร้านเหล้าของหอสุวรรณวาทพิรุณพรมรวมทั้งสำนักย่อยทั้ง4มีพี่น้องชาวหอล้มตายจำนวนมากประมุขซูวางแผนโต้กลับโชเฟยเสนอให้ฆ่าตีเฟยจริงแต่ประมุขซูบอกว่าตีเฟยจริงจะตายไม่ได้เพราะหากวันใดทลายสำนัก6ขุนครึ่งได้จะใช้เขาทำให้คนของสำนัก6ขุนครึ่งอยู่ในเงื้อมมือประมุขซูสอบถามความเห็นพระเอกเสนอว่าให้รีบช่วยหัวหน้าหลงก่อนแล้วจับตัวหัวหน้าหลีมาลงโทษแต่ประมุขซูบอกว่าหัวหน้าหลีเป็นคนของสำนัก6ขุนครึ่งไปแล้วไม่ต้องเอาตัวกลับมาโชเฟยจึงอาสาไปฆ่าแทนส่วนพระเอกไปช่วยหัวหน้าหลงแล้ว EP ที่10ก็จบลงติดตามดาบเสียดฟ้า EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ